วันนี้ผมจะมาถ่ายทอดเทคนิคที่เคยใช้แล้วได้ผลนะครับอันนี้ก็ดังไปครับดังเกินไปที่ถ่ายทอดธรรมะให้กับชาวต่างชาติแล้วมันได้ผลแต่ว่ามันมีเบื้องหลังที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันเป็นหลักวิชาครับหมายความว่าถ้าเราทำได้ถูกหลักวิชาเมื่อไหร่มันก็จะได้ผลมันมีหลักวิชาของมันอยู่ทีนี้ลองดูหน้าแรกของเอกสารนะครับเกินก่อนก็คือสมมติเราเปรียบเทียบว่าการสอนสมาธิคือการส่งมอบบางอย่างจากผู้สอนไปยังผู้เรียนเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการซื้อขายสินค้าที่เขาส่งของกันสมมุติเราซื้อของเนี่ยพอผู้ซื้อนะเราเป็นผู้ซื้อนะเราจ่ายตังค์ปุ๊บเขาก็จะส่งของมาให้เราก็ข้อที่หนึ่งก็คือผู้ขายก็จะส่งข้อ2คือส่งสินค้าทำการแพ็กเกจแพ็กกิ้งใส่กล่องแล้วก็จะส่งไปสนีหรือเคอรี่หรือจะอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีอยู่ทุกวันนี้ครับ DHL อะไรก็ได้ส่งมาหาเราแล้วเราก็แกะกล่องแล้วเราก็ได้รับสินค้าตามที่เราจ่ายตังค์ไปทีนี้ดูนิดหนึ่งอันนี้มันเป็นสภาพปกติของการซื้อขายแล้วก็นำส่งแต่ถ้าเกิดสินค้ามีเกิดคนขายอ่ะเขาตุกติกสั่งของอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งของแบบปลอมส่งของปลอมส่งของอีกคนละเรื่องมาให้ก็คือไม่ตรงก็คือพอถึงข้อ7นะครับพอเราแกะกล่องมาเราก็ได้สินค้าที่ไม่ตรงทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตรงไม่ตรงก็ต้องดูว่าข้อ2กับข้อ7เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าถูกไหมครับก็เลยฟ้องร้องอะไรกันไปว่าไม่ตรงอ่ะนี่อีกตัวอย่างนึงสมมุติเราซื้อของที่เป็นรหัสพวกขูดบัตรเงี้ยพวกเติมเงินเช่นซื้ออะไรนะรหัสเติมเงินเล่นเกมนี่หรือว่าซื้อรหัสเติมเงิน Starbucks ผู้ขายเขาก็ส่งกรอกโค้ดแล้วก็ส่งมาทางอีเมลหรือว่าอินบ็อกซ์นะซื้อ Shopee ก็จะส่งมาให้ทางอินบ็อกซ์ของ Shopee แล้วเราก็เอารหัสนะไปกรอกแล้วเงินมันก็เข้าบัตรเราอันนี้พระอาจารย์เข้าใจครับอันนี้นักศึกษาเข้าใจนะครับข้างหลังมันมีวิธีนำส่งสินค้าเนี่ยหลากหลายไม่จำเป็นต้องจ้างเด็กมาส่งเดี๋ยวนี้เขาก็ส่งกันทางอินบ็อกซ์แล้วก็รหัสไปกรอกเงินก็เข้าบัตรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาโกงเขาก็ส่งรหัสอะไรนะมั่วๆส่งแบบสีสัวอะไรมาให้เราก็ไม่ได้รับของมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับเรื่องการส่งของเพราะเดี๋ยวการสอนสมาธิคือการส่งมอบบางอย่างจากตัวคนสอนเนี่ยส่งผ่านช่องทางวิธีการเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะ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 เลย1 2 3 4 5 6 7ไปยังนักเรียนแบบเดียวกันทุกอย่างเลยแต่เราจะมาดูรายละเอียดแต่ละข้อเลยว่าข้อ1ผู้สอนต้องทำตัวยังไงข้อ2เราจะส่งมอบอะไรไปให้เขาจนกระทั่งเขาได้รับนักเรียนได้รับแล้วเราสามารถส่งของที่เรามีคือใจหยุดใจนิ่งคือสภาพใจหยุดใจนิ่งเนี่ยส่งผ่านช่องทาง2 3 4 5 6ไปถึง7จนเขาประสบผลสำเร็จในการเรียนนึกอันนี้นึกตามผมออกใช่ไหมครับเราจะต้องเดินโฟลว์ตามขั้นตอนนี้จุดประสงค์หลักคือข้อ7ครับเขาจะได้มีใจหยุดใจนิ่งเหมือนกับเรานะอันนี้ดูเหมือนก็แบบว่าแหวกๆนิดนึง
แต่เนี่ยครับเป็น common sense เป็น logic ตรรกะที่เราจะต้องใช้ตรงนี้เพราะถ้าเราทำผิดตรรกะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำผิดตรรกะคนข้างนอกอ่ะเขายึดถือตรรกะถ้าไม่ logic กับเขาก็ไม่ยอมรับนะครับเขาจะปฏิเสธแต่ถ้าเราทำทุกอย่างเป็น logic ตามนี้ปุ๊บผลลัพธ์ก็คือนั่นแหละประสบความสำเร็จอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าเราจะซื้อแร่ไวเบรเนียมผู้ส่งอยู่ที่ไหนครับผู้ส่งฮะผู้ส่งอยู่วาคันดาไม่มีอะไรนะครับอันนี้นอกเรื่องกลัวง่วงนอนนะครับดูบรรทัดสุดท้ายโอเคเรามาถึงการนำนั่งสมาธิข้อ1 sender ผู้ส่งคือพระอาจารย์นะครับหรือถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้รับมอบหมายในบางพื้นที่ก็ต้องลงสอนเองหมายความว่าในที่บางที่พระอาจารย์ไม่สามารถไปได้ในบางโซนของโลกใบนี้ถ้าเห็นพระแล้วก็คืออะไรนะไม่เกิดการไม่ยอมรับเลยครับก็ต้องมีอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่เป็นผู้สอนครับแล้วก็ข้อ5ผู้รับก็คือนักเรียนครับอันนี้คือหน้าแรกผู้รับคือนักเรียนแต่ผมเว้นอะไรไว้อีกเยอะเลยเพราะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันบ่ายนี้นะครับพร้อมที่จะไปหน้าต่อไปไหมครับเพราะจากนี้ไปจะไม่มีภาษาไทยให้เห็นอีกแล้วพร้อมไหมครับเนี่ยไม่มีภาษาไทยแล้วนะผ่านครับโอเคดูหน้าถัดหน้านี้คือ meditation guiding การนำนั่งสมาธินี่คือหัวข้อของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำตามโฟลว์1ถึง7เพราะมันถ้าไม่ครบ7เนี่ยก็คือคลาสนั้นยังไม่สมบูรณ์โอเคผู้ส่งคือ teacher อันนี้ไม่มีปัญหานะครับ object เวลาคนไปสอนเนี่ยครับเราส่งมอบอะไรครับส่งมอบ peace นะครับนำนั่งสมาธิทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิด peaceต้องออกเสียงยาวๆนะครับสลัด peace ถ้าออกเสียงสั้นมันจะกลายเป็นอะไรเป็นฉี่ piss ไม่ใช่นะครับเป็นฉี่ก็คือเด็กน้อยที่ไปฉี่ครับปัสสาวะแล้วอาจารย์อภิรพรสอนแล้วใช่ไหมครับการอ่านออกเสียง peace ต้องออกเสียงยาวๆ peace ถ้า piss เมื่อไหร่เขาก็ขำนะครับมันอะไรจะไปฉี่อะไรกันแล้วเวลาไปสอนสมาธิก็ไปใช้คำว่า peace energy ไม่ต้องแปลเลยครับก็คือพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ครับแล้วใช้คำว่า outbound แปลว่าอะไรขาออกทำไมเป็นขาออกมันออกไปจากตัวคนสอน peace energy outbound คือพลังงานสันติภาพเนี่ยส่งออกไปส่งออกไปไหนรู้ไหมครับส่งไปหานักเรียนไงนะครับ packing เราก็ต้องเอาของใส่กล่องถูกไหมครับแต่เวลาเรานำนั่งสมาธิเนี่ยเราจะเข้ารหัสแต่ผมจะพูดเหมือนกับดูเป็นปริศนานิดนึงแต่เดี๋ยวจะมีเฉลยนะครับเอ๊ะมันต้องเข้ารหัสด้วยเหรอต้องเข้าครับเวลาเข้ารหัสเนี่ยเราต้องแปลงสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยว่าเราจะส่ง peace energy จากศูนย์กลางกายของครูเนี่ยไปใส่นักเรียนอ่ะมันไม่เหมือนเอาของไปใส่วางเนื่องจาก peace energy เป็นของที่เฉพาะเวลาส่งมอบเนี่ยส่งมอบยังไงรู้ไหมครับส่งมอบผ่านเสียงส่งมอบผ่านเสียงถึงต้องมีเทปนำนั่ง
เหมือนกับว่าหลวงพ่อนำนั่งหรือว่าอัดเทปของพระอาจารย์เนี่ยนำนั่งเราไม่สามารถหยิบจับของเหมือนขวดน้ำเนี่ยจากที่หนึ่งไปวางไว้ที่ข้อ7ได้เราทำไม่ได้แต่วิธีนำส่งของเราอ่ะคือผ่านการพูดผ่านเสียงลืมตาหรือหลับตาครับหลับตาถ้าลืมตานี่ไม่ใช่แล้วล่ะมันจะมาสึกพระถ้านั่งเคยเจอเราก็ลืมตามาดูว่าเขาเป็นยังไงมั่งโอ้โหมันจ้องอยู่เลยนะคือนั่นน่ะน่ากลัวก็ต้องหลับตาหลับตาแล้วถ้าเจออย่างนี้ทำไงดีก็กระซิบเจ้าหน้าที่บอกช่วยดูคนนี้ให้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะเขามีอะไรนะเป้าหมายมีใช่เขามี hidden agenda นะครับเราจะมีการเข้ารหัสเข้ารหัสผ่านเสียงข้อ4วิธีส่งมอบคืออะไรครับพูดหลับตาพูดแต่เดี๋ยวจะมีบอกทุกข้อนี่จะมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติให้นะครับไม่ต้องห่วงเรามีเวลาถึง2ชั่วโมงอันนี้เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองใช่ไหมครับอุ้ยเหลือเฟือครับเหลือเฟือมีเวลาให้ถามด้วยนะแล้วก็วิธีส่งของเราคือการพูดในห้องส่วนใหญ่จะสอนในห้องใช่ไหมครับไม่ได้ค่อยสอนนอกห้องหรอกเพราะมันมีข้อจำกัดบางอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องสอนในห้องไอ้นอกห้องเนี่ยทำเป็นครั้งคราวทำแบบถ่ายรูปลงโซเชียลริมทะเลยอดเขาบนหิมะสวยไหมครับสวยแต่ใครจะไปนั่งบนหิมะชั่วโมงหนึ่งเชิญตามสบายอันนั้นเขาไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลแต่จะเอาของแท้ๆได้ผลประโยชน์1ถึง7เนี่ยจากผู้ส่งไปถึงผู้รับเนี่ยควรจะอยู่ในห้องเดี๋ยวมีสาเหตุมีบอกว่าทำไมควรจะอยู่ในห้องอ่ะต่อไปผู้รับก็คือ student ก็คือนักเรียนครับแล้วนักเรียนก็ต้องถอดรหัสถอดรหัสจากเสียงของเราแปลงเพราะเราเอา peace energy เข้ารหัสพูดให้เขาฟังในบรรยากาศที่เราดูแลได้พอเขาฟังปุ๊บจากเสียงเนี่ยเขาต้องถอดรหัสให้เป็นภาพนี่คือการนำส่งของเรานะครับไม่เหมือนใครเลยไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ่ายตังค์ใครไม่ต้องเรียกใครมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องใช้หลักวิชาในการดูแลให้ไปถึงบุคคลข้อที่6แล้วเขาจะได้ peace energy ในข้อ7อย่างไม่ตกไม่หล่นมันต้องใช้หลักวิชาครับอ่ะมาดูตัวผู้สอนเป็นหลักก่อนอันนี้เรากำลังพูดถึงบุคคลที่หนึ่งนะครับ teacher อยากรู้ไหมครับ teacher ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเอาง่ายๆเลย teacher เนี่ยคือผู้ให้เรากำลังให้อะไรครับให้ peace ให้ใจหยุดแต่บอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าพูดให้เขาใจหยุดไม่ใช่ไม่ใช่วิธีว่าพูดให้เขาได้ข้อ7ไม่ใช่แต่วิธีพูดของเราคือวิธีนำส่งข้อ2นะครับนำส่งข้อ2เนี่ยไปให้บุคคลข้อ5นะครับส่ง peace energy outbound ไปให้นักเรียนแล้วนักเรียนจะได้ถอดรหัสออกมาได้ peace energy เหมือนกับที่เราส่งไปถ้าวันนั้นเราหัวฟูงานเยอะมากงานเยอะแล้วก็ประชุมเครียดแต่หลังจากประชุมจะมีสอนสมาธิให้เตรียมตัวไว้เลยว่าวันนั้นน่าจะโหดมากสำหรับการสอนเพราะประชุมนี้ก็ต้องลงรายละเอียดแล้วก็ต้องมีอะไรที่โหดๆต้องเด็ดขาดต้องแก้ปัญหามีอะไรเงินไม่พอใช้อะไรต่างๆมีแต่เรื่องมึนๆมาใส่เราแล้วเสร็จจากประชุมเราต้องไปสอนอันนี้คือสภาวะที่แย่ที่สุดที่เราจะเจอ
สังเกตหลวงพ่อธรรมชโยตอนก่อนเข้าโรงเรียนอาจจะดูที่ไหนก็ได้ที่บ้านยายก็ได้หรือที่จ่าตุ้มก็ได้ท่านจะเล่นกับเด็กรู้ไหมครับทำไมเล่นกับเด็กใช่ต้องมีอารมณ์สบายถ้าเครียดจากห้องประชุมเพิ่งทุบโต๊ะไล่เลขาออกอะไรต่ออะไรแล้วก็อะไรต่อมีอะไรนี่คือแบบว่ามึนนะครับไปสอนสมาธิรอบนั้นน่ะเราไม่มีข้อ2เราไม่มี peace energy จะให้ใครแล้วของเราใช้ไปจนหมดแล้วคือเราเองก็ย่ำแย่แล้วนะครับเราจะไม่สามารถส่งอะไรไปให้เขาได้เลยรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มี peace energy เลยเหมือนกับส่งของแล้วในกล่องอ่ะมันมีแต่ความว่างเปล่าส่งพัสดุไปให้ลูกค้าครับแต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกค้าได้รับตรงเวลาเป๊ะเปิดออกมาไม่มีของใช่ไม่มีของแล้วเขาจะ enjoy ข้อ7ได้ยังไงล่ะครับข้อ7ก็ไม่มีสิครับอันนี้เห็นนะครับพระอาจารย์พี่น้องนักสร้างบารมีเห็นนะครับว่ามันสำคัญมากว่าผู้สอนนะครับต้องมีข้อ2ก่อนต้องมี peace energy ก่อนไม่อย่างนั้นบ่เบ๋ครับหลักวิชามันอยู่ตรงนี้ด้วยแต่เดี๋ยวมีหลักวิชาที่ล้ำลึกกว่านั้นเยอะตอนท้ายนะครับอย่าเพิ่ง เดี๋ยวอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวทำตามลำดับสุขภาพของเราต้องดีเส้นไม่ติดอันนี้รู้อยู่แล้วทีไปนำนั่งเนี้ยหอเอ็นหอเอ็นที่อิตาลีครับหอเอ็นแล้วก็บางทีก็เอ็นมาข้างหน้าก็ชนไมอะไรเงี้ยซึ่งสุขภาพเราไม่พร้อมอันนี้ก็เป็นกายหยาบที่เราต้องดูแลเล่นโยคะบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปจัดการกับชีวิตกันเอาเองเอาให้มันพร้อมสุขภาพใจเนี่ยสำคัญหลวงพ่อถึงไปเล่นกับเด็ก4คูณ8หาร2ได้เท่าไหร่มันก็งงแล้วท่านก็หัวเราะใช่ไหมครับนี่คือเห็นหลวงพ่อเล่นกับเด็กแล้วก็เห็นแล้วว่าอ๋อท่านสร้างอารมณ์สบายทำไมถึงมีคำสั่งมาว่าอย่าให้โยมมาหาเพราะโยมมาหาเนี่ยเขาเอาปัญหามาหาหลวงพ่อด้วยแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะถูกขโมยอารมณ์สบายไปมาดีๆอ่ะ1ใน10อีก9คนมามีปัญหามาให้หลวงพ่อช่วยนู่นช่วยนี่นะหลวงพ่อก็แบบอารมณ์สบายก็จะถูกแย่งชิงไปจากการพบหาคือไม่ใช่ไม่อยากพบโยมแต่ว่ามันไม่ใช่เวลามันผิดเวลาที่จะพบโยมนะครับเราเองก็เป็นสมัยผมก่อนจะลงสอนเนี่ยคนที่สนิทที่สุดยังรู้เลยโยมที่สนิทที่สุดก็รู้ว่าถ้าจะสอนนะอย่ามายุ่งครึ่งชั่วโมงอย่ามายุ่งจะไม่คุยด้วยแต่ถ้าสอนเสร็จแล้วเอาเลยเต็มที่ก่อนสอนจะทำไงรู้ครับนอนเล่นเฉยๆทำเฉยๆไม่ใช่นอนหลับนะนอนเล่นเพื่อให้มันคลายอะไรที่มันตึงๆตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยค่อยๆคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยหัวจดเท้าเพราะว่าเวลาจะไปสอนสมาธิเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่แบบเต็มที่สอนได้เต็มที่ไม่ใช่สอนไปหลับไปครับไอ้หลับนี่นะมันพูดยากนะเวลาสอนสมาธิเนี่ยมันก็ต้องหลับตาใช่ไหม ลืมตาสอนนี่มันก็ตลกนะไอ้นักเรียนนี่ก็ต้องหลับตาด้วยใช่ไหมพอหลับตาทั้งคู่อ่ะมันก็หลับทั้งคู่ได้นะมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายมันต้องฝึกจริงๆแล้วก็มีพระอาจารย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อธรรมชโยบอกหลวงพ่อธรรมชโยไม่มีให้เห็นเลยแม้แต่วินาทีเดียวว่าแบบนั่งแล้วพังคือท่านฝึกตัวได้ 100% คือไม่มีเห็นหลวงพ่อหลับหลวงพ่อนั่งเอียงหลวงพ่อนั่งอะไรไม่มีท่านจะเป๊ะ90องศาเราก็เอาสัก 90% ของท่านก็พอแล้วมั้งเนาะเยอะไปก่อน90นี่เยอะนะก็ต้องฝึกอะครับไม่ให้ว่าแบบนั่งไปจนลืมตาขึ้นมานักเรียนหัวเราะกันอย่าเลยหัวเราะอะไรพระอาจารย์แบบนั่งแกว่งอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องฝึกแล้วข้อหนึ่งเนี่ยครูก็ต้องปลอดกังวลหมายถึงว่าช่วงชั่วโมงนั้นอะ
ต้องปอดกังวลแล้วก็มีแต่เรื่องสบายใจทำได้ไหมครับต้องฝึกอีกไม่ใช่ว่าได้ไม่ได้คือต้องฝึกถามว่าเรื่องไม่สบายใจมีไหมมีแน่นอนร่างกายมีปัญหาไหมมีทุกคนมีทุกคนครับร่างกายมีปัญหาทุกคนเส้นติดปวดเข่าปวดหลังอะไรมีทุกคนแต่ก็ต้องแก้แล้วก็ต้องฝึกครับเพราะนี่คืออาชีพนะ นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของครูคือใจคือบอกตามตรงเวลาขึ้นไปนำนั่งเนี่ยเราต้องเป็นบุคคลที่สโลที่สุดเข้าใจคำว่าสโลใช่ไหมครับใจเราต้องช้าที่สุดเพราะเราจะนำเขาถ้าเราเพิ่งออกมาจากที่ประชุมอะแล้วถ้าเจอสถานการณ์นี้จะทำยังไงเพิ่งประชุมเสร็จแล้วจำเป็นต้องสอนอะเฉพาะหน้าแก้ไขยังไงครับไม่มีเวลาเลยเสร็จจากประชุมเครียดมากแล้วต้องลงสอนอะไหนดูไหวพริบจะแก้ไขยังไงไม่มีเวลาแล้วครับต้องขึ้นสอนฮะดื่มน้ำหนึ่งแก้วยามองอ้าวอัดเข้าไปยืดเส้นมีเวลายืดเส้นสัก 2-3 นาทีโอเคก็ช่วงนำนั่งมันจะมีช่วงผ่อนคลายใช่ไหมครับผ่อนคลายมันนานๆหน่อยทำเพื่อใครครับ ทำเพื่อตัวเราเองคือตัวเราแย่อยู่คือตัวเราไม่พร้อมแล้วก็ผ่อนคลายนานนิดนึงนักเรียนก็อาจจะงงว่าทำไมผ่อนคลายอยู่นั่นแหละเออนั่นเรื่องของฉันคือฉันขอเวลาก่อนเพราะอะไรว่าทำไปทั้งหมดก็เพื่อให้ห้องในทั้งห้องเนี่ยข้อ7น่ะได้รับไปให้มากที่สุดครับทุกอย่างมันต้องอาศัยการสังเกตนะครับว่าทำยังไงก่อนสอนน่ะตัวเราอ่ะควรจะทำตัวยังไงก็ดูครูบาอาจารย์เป็นหลักก่อนได้เลยครับหลวงพ่อไม่รับแขกนะครับก่อนสอนไม่รับแขกก็รู้สึกจะเป็นกฎเหล็กพอสมควรถวายปัจจัยอะไรบอกเออไปวันอื่นเดี๋ยวมีวาระอื่นให้แต่ว่าก่อนสอนต้องสบายเรื่องใหญ่นะครับก่อนสอนต้องสบายเพราะอะไรเราจะต้องมีความสบายไม่อย่างนั้นเราส่งมอบ inner peace peace energy ไม่ได้จะมีอะไรส่งให้เขาแล้วครับมีแต่ความว่างเปล่าอ่ะเรามาดูข้อ2Peace Energy Outbound คือขาออกนะครับ Peace Energy คุณสมบัติข้อแรกความไม่ใช่ครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดตามลำดับนะครับของการสอนสมาธิเนี่ยของตัวเราอะข้อหนึ่งคือไม่ใช่ภาษาครับไม่ใช่ภาษาอย่าสำคัญผิดนะภาษาเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองถ้าไม่มีความสามารถด้านภาษาใช้ล่ามได้นะอันนี้อาจจะแหวกแนวไปนิดนึงคือบางทีอาจจะว่าโอ้จะไปเมืองนอกภาษาต้องได้ก่อนจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อหนึ่งมันเป็นข้อสองข้อหนึ่งคือธรรมะภาคปฏิบัติของตัวผู้สอนเองนี่คือมีความสำคัญอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้น peace energy ที่เราจะส่งไปให้นักเรียนเราต้องมีก่อนแปลว่าถ้าเราใจหยุดใจนิ่งได้ดีเราสอนผ่านล่ามแต่เตรียมกับล่ามให้ดีเข้าขากันให้ดีพอถึงข้อ7เขาก็ได้นะเขาก็ได้ข้อ7นะครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเก่งแต่ภาษาแต่ธรรมะปฏิบัติยังอีกยังเพิ่งเริ่มเองครับคือไม่มีครับแต่ได้ภาษาอย่างนี้พวกฝรั่งมาบวชวันแรกก็สอนสมาธิกันช็อตช็อตช็อตเลยก็ได้สิครับปรากฏว่ามันไม่ใช่เอาฝรั่งที่เกิดที่อเมริกามาบวชวันแรกทำไมเขาสอนสมาธิไม่ได้ล่ะครับเขาไม่มี peace energy ไงเขาถึงสอนไม่ได้สมมติเราอย่างเราง่ายๆสมมติเราเป็นพระพรรษาสิบแล้วเราก็ไปเผยแผ่ต่างประเทศเราก็ไปได้ฝรั่งที่มีแววคนหนึ่งเด็กฝรั่ง
มาบวชวันแรกถามว่ากล้าให้เขาสอนสมาธิไหมก็เดี๋ยวอย่าพึ่งเองต้องนั่งสมาธิให้ได้รู้เรื่องก่อนถึงค่อยไปสอนได้นี่คือหลักฐานว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมภาษาเป็นเรื่องที่สองเรื่องหนึ่งคือธรรมะปฏิบัติของตัวเราเองครับถ้าคิดจะไปเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกตัวเรามันจะมืดได้ยังไงล่ะครับตัวเราต้องสว่างก่อนอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับเราต้องมี peace energy ก่อนแล้วแม้กระนั้นด้วยสาเหตุยากจริงๆไปในดินแดนที่แบบเหลือเชื่อว่าภาษานี้มีคนพูดอยู่แค่ 50,000 คนในโลกอะไรอย่างเงี้ยสมมติไปในประเทศแบบหุบเขาชาวเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอิญมีล่ามได้ครับใช้ล่ามเหอะยังไม่ต้องไปเรียนหรอกภาษาแบบนั้นใช้ล่ามไปแล้วก็นั่นนะคุยกับล่ามให้รู้เรื่องว่าคำนี้มันคืออะไรนี่อะไรแล้วเรื่องภาษากับเรื่องวัฒนธรรมตามมาครับเรื่องแรกธรรมะปฏิบัติของเราเนี่ยต้องได้ในระดับหนึ่งก่อนเราถึงจะมีข้อ2เนี่ยส่งไปข้อ2ส่งไป อ่ะ1ก็แล้ว2ก็แล้วมีอะไรจะเสริมไหมครับหรือจะถามก็ได้ครับเสริมก็ได้ถามก็ได้ปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนครับอ๋อได้ครับว่าถ้าอยู่ในช่วงจำเป็นใช่ไหมครับแล้วมีเวลาน้อยช่วงที่นำนั่งครับแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายจากศีรษะใบหน้าลำคอลำตัวบ่าไหล่ใช้เวลาเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งเครียดมาจากที่เคยปกติผ่อนคลายผ่านๆ 3-4 นาทีเราก็อาจจะใช้เวลาถึงเกือบ10นาทีเพื่อให้ตัวเราอะพร้อมที่จะเกิด peaceหยุดนิ่งครับบริหารเวลาตรงนี้ได้ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับหลับก่อนขึ้นสเตจใช่ไหมครับอ๋อได้ครับได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เดี๋ยวมันเพลินมันหลุดมันหลุดเข้าไปลึกครับ ผมก็ทำแล้วผมก็จะนวดยาหม่องอะไรก่อนขึ้นนะก่อนขึ้นก็เอาอะไรหอมๆมาดมทาขมับทาอะไรให้มันหลวมๆหน่อยนวดมือนวดเท้านวดตัวเองครับคือวันนั้นช่วงนั้นจะไม่มีใครมายุ่งกับผมละจะอยู่กับตัวเองแล้วก็ความคิดต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าพอเราขึ้นสเตจปุ๊บเราก็เรียกว่าพร้อมไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่างนั้นก็ได้นี่นะครับครับอ๋อเปิดเพลงใช่ไหมครับเปิดเพลงได้แป๊บเดียว 3-4 นาทีก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ถ้าไม่เปิดเลยก็จะดีเพราะว่าถ้าเปิดเพลงเป็นบรรทัดฐานแล้วเดี๋ยวต้องวิ่งหาเพลงตลอดลำบากอยู่นะครับเปิดเพลงจะเหนื่อยในการหาเพลงเพลงมันซ้ำละสมมติเปิดเจ้าพญาเนี่ยเจ้าพญาเขาก็10นาทีแต่จริงๆเราใช้แค่3นาทีแล้วเพลงก็ไม่จบเราต้องไปหาเพลง 3-4 นาทีแล้วถ้าเกิดมันทำจนเป็นวัฒนธรรมแล้วมันก็จะยุ่งเพราะฉะนั้นก็เปิดเพลงได้แต่ว่าพอพระขึ้นสเตจควรจะเงียบอาจจะช่วงก่อนหน้าครับให้เจ้าหน้าที่เปิดเพลงคลอเอาไว้แล้วเพลงบรรเลงต้องเป็นบรรเลงจริงๆนะครับไม่ใช่เอาเพลงรักมาเปิดเพลงบรรเลงที่เป็นเพลงรักใช่ไหม How deep is your love I want to make love with you อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเพลงที่มันเคยมีเนื้อมาก่อนอะแล้วเรามาเป็นเพลงบรรเลงอะคนมันก็ร้องเนื้อออกมาใช่ไหมครับคือถ้า
ถ้าทางที่ดีคือมันยุ่งนะก็นึกออกไหมว่าเพลงมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวแล้วเพลงก็เลือกยากด้วยนะบอกให้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพลงเครียดเลยแหละหาเพลงนี้เครียดเลยครับ อ้าวข้อ3แล้วข้อ3แล้วเราจะต้องแปลงพลังงานPeace Energy แปลงพลังงานเนี่ยใส่รหัสเป็นเสียงของเราเนี่ยฟังแล้วดูหวือหวาไหมครับเวลาพูดอ่ะเราไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่ท่องสคริปต์นะใหม่ๆอ่ะก็คงท่องสคริปต์ได้นิดหน่อยใหม่ๆนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่วิธีท่องสคริปต์เป็นวิธีส่งมอบPeace Energy เข้าไปในเสียงส่งมอบผ่านเสียงเรียกว่า encode เข้ารหัสเข้ารหัส ตรงนี้ใช้หลักวิชานิดนึงเข้าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทีแรกว่าจะไว้ตอนท้ายแต่จริงๆอ่ะจริงๆมันครอบคลุมจริงมันครอบคลุมตั้งแต่สเต็ปที่1ละหลักวิชามีอย่างนี้ในห้องที่เราสอนตัวเราตัวครูครับเป็นหุ่นครับเป็นหุ่นหุ่นให้ใครเขตนายตอบได้อยู่แล้วเป็นหุ่นให้ใครใช่พนิพานเป็นหุ่นให้มหาปูชนียาจารย์เอาไว้ทำงานผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเพราะว่าผ่านประสบการณ์นี้มาอย่างหลายร้อยชั่วโมงประสบการณ์นี้นะครับตั้งใจฟังนะครับ ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะครับ อันนี้ยังไม่ได้นำนั่ง คืออย่างนี้หลักวิชามีอย่างนี้ผู้สอนเป็นหุ่นให้พระนิพพานทำงานแล้วนักเรียนในห้องก็จะเป็นหุ่นเหมือนกันให้ส่งผ่านพระนิพพานจะส่งผ่านพลังงานบุญบุญผ่านตัวศูนย์กลางกายของเราส่งไปผ่านเสียงเราไปยังศูนย์กลางกายของนักเรียนอันนี้เริ่มชักจะไม่ค่อยมีดับลาแล้วนะอันนี้หลักวิชาแต่ผมไม่ได้พิมพ์ไว้แต่ไม่เป็นไรถ้าจะอัดเสียงไม่เป็นไรนะครับไม่กลัวว่าใครจะเอาไปก๊อปมันก๊อปเราไม่ได้บอกให้เพราะมันไม่มีมหาปูชนียาจารย์โอเคก่อนจะนำนั่งก่อนเข้าห้องทำไงครับหลักวิชาอาราธนาหลวงปู่หลวงพ่อธรรมะคุณยายจันคุณยายอาจารย์จันแต่ถ้าใครสนิทกับคุณยายทองสุขก็เอาละกันนะครับผมพอดีไม่รู้จักท่านผมก็จะเอา3ท่านนี้หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอาราธนาท่านมาคุมห้องนั้นไว้ขั้นตอนนี้ใช้เวลากี่นาทีครับให้เดา10วิอย่าเอ๊ะอะหลักวิชาก็มีอยู่ว่าอย่าเอ๊ะอะถูกไหมหมาเปล่าวะชักไม่ค่อยแน่ใจเอ๊หมาเปล่าถ้าอย่างนี้เอะนะท่านก็คงไปแล้วมั้งนะต้อง10วิไม่เกิน10วิครับโอ้ขั้นตอนนี้นะอย่าทำให้มันยากพระทำเลือกยากให้เป็นเรื่องง่ายพยามารทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับนี้ทำให้มันง่ายๆ3วิ5วิหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเรียบร้อยแล้วจบละมาแล้วมาแล้วต้องเอะมั้ยไม่ต้องมาแล้วคือมาแล้วอยู่ด้วยนะครับแล้วจบเลยแล้วไม่ต้องนึกอะไรอีกโอเคนะครับขึ้นสเตจ ช่วงนำนั่งนะครับเราอะเป็นหุ่นหลักวิชานะครับพระอาจารย์เป็นหุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาษาสวยๆออกมาอะไรวะเนี่ยตัวเรามันพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอภาษามันสวยขนาดนี้ก็เราเป็นหุ่นไง
เขาก็จะเรียบเรียงภาษามาให้เราทำไมพูดได้สวยงามภาษามันลงตัวอย่างก็เทพ ภาษาสวยๆจะออกมาช่วงถูกสอนถูกคุมนะครับนี่ไม่ใช่ความลับอะไรนะแต่ต้องเป็นเขตในถึงจะเข้าใจครับ อ่ะเราก็ encode เราก็ลงมือเลยครับช่วงนี้ปล่อยให้พนิพานทำงานได้แล้วนะครับเอาเรามาดูวิธีการพูดของเราข้อ4อันนี้ต้องจดแล้วล่ะนะครับอันนี้ต้องจดเดี๋ยวจะบอกให้จดก็ได้ครับ เราเวลาเราสอนเนี่ยเราต้องลุ่มลึกไปตามลำดับสมมติว่ามีเวลาชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องเริ่ม10นาทีแรกด้วยการผ่อนคลายร่างกายถูกไหมครับแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจโอเคข้อ1ผ่อนคลายร่างกายข้อ1ครับของส่วนที่4 speaking ผ่อนคลายร่างกายอันนี้ตามลำดับนะครับข้อ2ผ่อนคลายจิตใจข้อ3ทำใจให้ว่างครับจดทันใช่ไหมครับ3ทำใจให้ว่างข้อ4นำใจเข้าสู่กลางข้อ5แผ่เมตตานี่แบบมาตรฐานเดี๋ยวถึงเวลาไปพลิกแพงกันเอาเองข้อ6ออกจากสมาธิเฉพาะตรงนี้เนี่ยถ้าจะเรียนแบบเวิร์กช็อปกันจริงๆอ่ะ12ชั่วโมงหมายถึงเฉพาะโปรเซสการสปีคกิ้งอย่างเดียวเนี่ยขั้นตอนทั้งหมด6ข้อเนี่ย6ลำดับเนี่ยต้องเรียน12ชั่วโมงครับแล้วก็ ในห้องถ้าเราสามารถเข้าไปดูห้องล่วงหน้าได้นะครับจะดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเลเยอร์ของห้องอ่ะเขาออกแบบมาให้ส่วนใหญ่เวลาห้องประชุมอ่ะเขาออกแบบมาสำหรับงานรื่นเริงงานแต่งงานจัดงานบริษัทงานวันเกิดเขาไม่ได้ออกแบบห้องมาให้ทำสมาธิเราอ่ะต้องเข้าไปปรับทุกครั้งถ้ามีเวลานะครับสมมติเราไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีเวลาไปเซอร์วีสถานที่ล่วงหน้าควรไปอย่างยิ่งไมโครโฟนเขาก็ส่วนใหญ่ก็เอาแบบยืนพูดขาไมโครโฟนจะสูงเป็นเมตรซึ่งมันใช้กับตรงเนี้ยไม่ได้ไปหาแบบนี้ที่ไหนก็ไม่มีนะครับเขาแทบจะไม่มีให้เลยยกเว้นที่มีห้องสัมมนาธุรกิจถึงจะมีขาตั้งขนาดแบบนี้ให้ไปดูเพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้าที่นั่งเก้าอี้คงไม่มีนั่งพื้นง่ายๆนะครับเพื่อชี้ไปดูว่าเราต้องขนอาสนะจากวัดจากศูนย์ของเราไปหรือเปล่าเห็นไหมครับไปเซอร์เวย์ซะว่าข้างๆมีอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อการเรียนการสอนของเราไหมในวันพรุ่งนี้เราก็ไปขอเขาว่าอันนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเราต้องการความเงียบเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้หยุดเฉพาะคือไปจัดแจงให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเราจู่เราโผล่ไปเลยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับอันนี้ควรไปอย่างยิ่งนะครับต่างประเทศอุณหภูมิของห้องโอเคสังเกตนะครับห้องปฏิบัติธรรมของเราอ่ะจะแล้วก็จะสาเหตุที่เป็นห้องปิดเพราะว่าเราจะควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5สังเกตครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรที่แบบลึกลับแต่เรามีเหตุผลแสงไว้ให้ไม่ให้แสงจ้าๆเนี่ยเข้าแสงเข้านะครับแต่ว่าเข้าเป็นแบบแสงนุ่มๆไม่มีแดดเข้าเลยจะไม่มีแดดเข้าเลยเสียงระบบแอร์ท่านจะเอาไอ้ตัวแอร์คอมเพรสเซอร์ต่อท่อออกไปไกลเป็น10เมตรไม่ให้ได้ยินเสียงแอร์คอมเพรสเซอร์มันจำเป็น
สาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เราหลับตานั่งสมาธิเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5จะถูกตัดขาดนะครับแสงเสียงกลิ่นจะไม่มีใครทายาหม่องอะไรก็จะไปรบกวนคนอื่นแล้วก็อุณหภูมิจะพอดีบอกว่าโอ้นั่งมันไม่ได้ธรรมชาติพอไปออกไปนั่งนอกห้องแมลงมันก็มาตอมใจกำลังจะหยุดแมลงก็มากัดยุงแมลงแล้วเดี๋ยวหมาของข้างบ้านมันออกมาวิ่งไล่กัดกันใจคือมันเอาไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลอะแค่นั้นเองแต่เอาเข้าจริงๆอะต้องปิดต้องมิดชิดแสงเสียงกลิ่นอุณหภูมิต้องเป๊ะนะครับนี่เพราะว่านี่คือการ speaking คือข้อ4ของเราเนี่ยการส่งมอบของเรามีข้อจำกัดไหมฮะอย่างข้อ4ใช่ไหมครับที่เรียก transport ใช่ไหมครับการส่งมอบของเราคือการพูดเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะของเราถึงต้องสร้างห้องปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมชาติเนี่ยไปสร้างในป่าเดี๋ยวทำไมไม่นั่งในป่าล่ะมานั่งในห้องทำไมใช่ไหมครับเพราะนั่งข้างนอกปุ๊บเดี๋ยวฝนก็มาเดี๋ยวลมกระโชกมาแมลงมาสัตว์ต่างๆก็มาก็เลยต้องสร้างห้องปฏิบัติธรรมในป่าครับเพื่อให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกปิดตัวลงแล้วเปิดสัมผัสที่6ครับสัมผัสที่6คืออะไรใจเปิดใจเพราะเวลาส่งมอบ peace energy เราส่งไปที่ใจถูกไหมครับเราไม่ได้ไปส่งที่สัมผัสทั้ง5นะสัมผัสทั้ง5จะต้องถูกปิดเพื่อให้ใจทำงานเพียงอย่างเดียวถึงจะรับ peace energy จากคนสอนได้ต้องจูจีเรื่องสถานที่ครับใช้คำว่าอะไรปล่อยผ่านไม่ได้เราปล่อยผ่านไม่ได้เรื่องพวกนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาอยากจะทำสกู๊ปวิดีโอออก DMC ด้วยไอเราก็อยากจะให้เขานั่งดีๆไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตากล้องก็เดินตากล้องนี่มันเดินไม่นิ่งนะมันเดินเสียงดังมากตากล้องสองตัวนี้เดินแขวะแขวะแขวะผ่านในห้องนักเรียนเราก็บอกโอ้อย่างนี้พังคลาสเราอะพังถามว่าภาพอยากได้ไหมอยากได้แต่ผลการปฏิบัติธรรมอยากได้มากกว่าอ่ะแก้ไขยังไงเขาลงทุนไปขนาดนั้นเขาต้องออกทีวีเซตก่อนเซตที่หลังเซตก่อนหรือเซตที่หลังดีครับเซตก่อนก็ได้เซตที่หลังหน้าเขาสดชื่นนะ สมมติว่านั่งแล้วได้ผลน่ะนั่งแล้วมันหมูออร่าออร่าอะไรเงี้ยเซตที่หลังก็ไม่เลวนะแต่แล้วแต่ได้หมดแต่ถ้าเลือกได้ก็เซตที่หลังแล้วเขาก็ใจนักเรียนก็จะไม่หงุดหงิดอะไรละเขานั่งดีนี่เขาก็ให้บอกตากล้องไปนั่งสมาธิก่อนไปนั่งพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้10นาทีเดี๋ยวจะให้นั่งเป๊ะๆ เลยแบบจัดเรียงแบบตารางหมากรุกเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาให้เป๊ะๆ เลยนะไม่ต้องห่วงทำที่หลังได้แต่ถ้าจำเป็นก็ทำยังไงก็ได้ทำก่อนก็ได้ทำหลังก็ได้นั่งส่วนนั่งนะครับถ่ายภาพส่วนถ่ายภาพอย่ามาปนกันมันไม่เวิร์กแล้วก็อีกอันนึงถ้ามีทีมงานสมมติว่าเป็นนั่งสมาธิก็จะมีเจ้าหน้าที่ตามเป็น1คนแล้วก็มีพระพุทธทีชิ่งมังค์1รูปเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แหมหน้าตีจริงๆพอหลับตาเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่นี่หายไปเลยนะอันตรธานเหมือนกับว่ามีงานอย่างอื่นที่จะต้องทำก็อยากจะบอกเจ้าหน้าที่เลยนั่งด้วยกันนี่แหละเวลามีนักเรียนบางคนน่ะมันเพี้ยนๆน่ะมันเพี้ยนๆต้องมาอยู่ช่วยจัดการกันก่อนเจอไหมเคยเจอนักเรียนเพี้ยนๆไหม มันมีจริงๆแต่เราไม่ได้ว่าไปอะไรกับเขานะเพียงแต่เราต้องป้องกันคลาสของเราให้ดีอย่าให้เขามารบกวนคนส่วนใหญ่กับไม่ได้เกลียดชังอะไรเพียงแต่ว่ามันผิดกาลเทศะเจ้าหน้าที่ก็ควรจะอยู่กับพระเนี่ยร่วมหัวจมท้ายก็จนถึงสัพเพ
นะครับล้มหัวจมท้ายมีเดี๋ยวไปที่ข้อ5ข้อ5จะเป็นเรื่อง student ใช่ไหมครับแล้วข้อ5จะมีเรื่อง student แต่เดี๋ยวจะถึงแล้วครับเอามาดูข้อ4ก่อนตอนนี้45นาทีเหลือเฟืออ่ะผ่อนคลายร่างกายมันก็จะมีผ่อนคลายแบบละเอียดยิบละเอียดยิบนี่คือ top of the head ใช่ไหมครับศีรษะเลื่อยลงมาโอ้แก้มหน้าผากคิ้วตากระดูกอะไรนะจอสฟันกรามลงมาทีนี้ก็ต้องไปเรียนอนาโตมีนิดนึงว่าแต่ละอย่างนะเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะครับก็ได้อยู่นะแต่เยอะไปมะเยอะไปเดี๋ยวกระดิกใบหูคือแล้วแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากมันไม่ใช่วิคลาสการแพทย์ครับเอาผ่านก็พอบางทียังจัดคอร์ส7วันหรือว่า5วันอย่างเงี้ยวันท้ายๆไม่ต้องไปลงรายละเอียดแล้วปล่อยให้แบบเป็นแบบ shower of relaxation แบบชโลมลงมาเลยแบบไม่ต้องบอกรายละเอียดอวัยวะแต่ละชิ้นก็ควรจะทำศีรษะถึงปลายเท้าหรือว่าปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะดีครับเนาะไม่ต้องพิเรนทุกเรื่องอ่ะคนเราก็พิเรนเป็นบางเรื่องก็พอศีรษะถึงปลายเท้าจำเป็นต้องปฏิโลมไหมคิดว่าไม่ต้องนะครับแล้วกันไปผ่านแล้วผ่านเลยก็หัวจดเท้าลงไป แล้วก็ผ่อนคลายบางทีผู้ใช้คำพูดเนี่ยบางทีเวลาเราให้พระนิพพานคุมบางทีมันราบลื่นมากนะครับมันจะมีเทคนิควิธีการอะไรออกมาเขาเรียกว่าดันสดก็คือ improvisation ก็คือว่ากันสดๆนะมันจะไปดีเตรียมมากเกินไปนั้นไม่ดีนะครับก็ปล่อยให้เขาคุมเราแล้วก็พาเราไปเลยผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายจิตใจนี้ขึ้นอยู่กับวิธีพูดของเราบางทีก็พูดผ่านๆดีกว่าเช่นนะครับปล่อยวางภารกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหลวงพ่อจะพูดแค่ 3-4 อย่างพูดเยอะมีปัญหาไหมครับมีกำลังมีปัญหาอยู่ปล่อยวางเรื่องการเงินโอ้โหนี่เช็คเด้งอยู่เนี่ยการงานการเงินเรื่องคนรักโอ้มันกำลังมีชู้อยู่เนี่ยอะไรเงี้ยคืออย่าไปลงรายละเอียดเยอะเกินปัญหาเนี่ยให้พูดผ่านๆก็พอครับไม่ใช่แบบเราเป็นคนละเอียดทุกเม็ดนะเก็บให้ตกเก็บทุกเม็ดก็ไม่ไหวเหมือนกันก็พูดผ่านๆให้ปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้เหมือนอะไรเหมือนถอดรองเท้าไว้นอกห้องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิธีจะพูดของเราให้มันผ่านๆพูดผ่านๆแล้วเพื่อที่ว่าพอร่างกายผ่อนคลายดีแล้วจิตใจผ่อนคลายดีแล้วเนี่ยมันจะว่างเราต้องการความว่างคือข้อ3ใช่ไหมครับที่ว่าให้จดไปเราต้องการให้เขาเกิดความว่างพอทิ้งปล่อยให้ว่างได้สักระยะหนึ่งก็ชวนให้เขาเข้ากลางเข้ากลางเนี่ยก็มีหลายเทคนิคถ้าไปฟังเทปนำนั่งสมาธิต้นเดือนหลังคาจากเคยเห็นไหมครับมันแต่ก่อนมันเป็นตลับเทปอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ในรูปแบบอะไรจะเห็นเลยว่าหลวงพ่อธรรมชโยมีเทคนิคในการนำเข้ากลางเนี่ยที่แพรวๆมากถ้าฟังสัก50ม้วนนะมันจะขึ้นด้วยรหัสทอธง001เป็นเลขไทยนะครับทอธง001แล้วก็
เฉพาะที่ต้นเดือนหลังคาจากมันอยู่จะมีอยู่ประมาณถึง60-70ได้มั้งแล้วจากนั้นมาก็ย้ายมาที่สภาหลังใหม่ไปตามฟังดูก็ได้มีชื่อเช่นความเจริญของใจอะไรนะครับพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อะไรต่างๆจะเห็นวิธีนำเข้ากลางของท่านอะไม่ซ้ำแบบเช่นจู่ๆโผล่มาก็นำแผ่เมตตาก่อนเลยคือจู่ๆก็คือเอาข้อ5ขึ้นมาเลยแผ่เมตตาเพื่ออะไรครับให้ใจอ่ะผ่อนคลายจากความเกลียดชังความแค้นแผ่เมตตาก่อนเลยสุดท้ายเนี่ยพอใจว่างแล้วก็ค่อยพาเข้ากลางบางทีก็เล่านิทานให้ฟังหน่อยนึงเพื่อให้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจปล่อยวางใจว่างแล้วก็พาเข้ากลางบางทีก็เล่าให้ฟังว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนรดน้ำที่โคนต้นไม้มันก็ค่อยๆแตกกิ่งแตกก้านออกไปมันก็ต้องค่อยๆทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชวนเข้ากลางบางม้วนมาก็สัมมาอรหังเลยก็เป็นวิธีเข้ากลางอีกวิธีหนึ่งเนี่ยครับถ้าศึกษาครูบาอาจารย์ดีๆในเทปที่ท่านนำนั่งไว้ครับจะเห็นเลยว่าอ๋อวิธีเข้ากลางเนี่ยมันมีเทคนิคนำนั่งนี่เยอะมากแต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นเรายังฝึกอยู่อะแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจทำใจให้ว่างแล้วค่อยเอาเข้ากลางวิธีที่ง่ายมากๆนะครับที่จะพาใจเข้ากลางคือใช้ลมหายใจไม่ว่าคุณจะมาจากศาสนาไหนมาจากความเชื่อไหนใช้ลมหายใจเนี่ยได้หมดทุกความเชื่อลมหายใจสูดเข้าไปจนสุดกลางท้องตรงนั้นคือศูนย์กลางกายแล้วเทคนิคนี้ใช้ได้ทั่วโลกใช้ได้ทุกประเทศศาสนาไหนใช้ได้หมดจะมีคำว่า turning point of the breath จุดกลับตัวของลมหายใจ turning point of the breath พอสูดลมหายใจเข้าไปสุดกลางท้องแล้วลมหายใจทำ U-turn ณเวลาที่ลมหายใจทำ U-turn ณตำแหน่งที่ลมหายใจทำ U-turn time and space 2 อย่างนี้คือจุดศูนย์กลางกายแล้วก็อยู่มันตรงนั้นแล้วก็พูดกล่อมให้เขาอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราเป็นหุ่นยนต์ที่ดีจะมีภาษาออกมาให้เป็นรางวัลนะครับอัดเทปเอาไว้นะครับอัดเทปตัวเราเวลาสอนเอาไว้ถ้าเราให้พระนิพพานสอนดีๆจะมีภาษาสวยๆออกมาโดยที่เราเองอ่ะไม่สามารถที่จะคิดค้นคำเหล่านี้ได้เองอันนี้เขาให้มาเราก็อัดเทปไว้แล้วเราเอาไปใช้ข่าวหน้ามีภาษาสวยๆที่ขโมยไม่ใช่ได้รับรางวัลจากการเป็นหุ่นนะครับได้รับรางวัลจากการเป็นหุ่นที่ดีมีภาษาที่แบบเอามาได้ไงคำนี้มีนับไม่ถ้วนเราไม่ต้องหวงด้วยครับมันมีไม่หมดไม่สิ้นมันมาอีกไม่ใช่ว่าหมดแล้วไม่มีหมดก๊อกเดี๋ยวเขาก็ให้มาอีกเรื่อยๆแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าเราต้องเป็นหุ่นที่ดีต้องเป็นหุ่นที่ดีให้ได้วันนั้นแล้วตอนออกจากสมาธิข้อ6ของ speaking นะครับ speaking ข้อ6มีพระอาจารย์บางท่านจู่ๆก็คว้าไม้ได้ก็สัพเพพุทธาเสียงดังมากนะครับนักเรียนตกใจกันหมดเลยเวลาออกเนี่ยต้องค่อยๆออกเหมือนเรือดำน้ำที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะค่อยๆขึ้นต้องค่อยๆปรับความดันทุกระยะเวลาขึ้นบกแล้วถึงจะเปิดฝาเรือดำน้ำได้ฉันใดการออกจากสมาธิเนี่ยเราต้องคืนสัมผัสทั้ง5
ให้แก่นักเรียนอย่างช้าๆเพราะตอนนั่งสมาธิลึกๆเนี่ยเราปิดสัมผัสทั้ง5ของเขาแต่ตอนจะออกต้องค่อยๆคืนเขาทีละนิดให้เขาได้ไม่ช็อกเวลาลืมตามาแล้วไม่ช็อกจะออกยังต้องมีขั้นตอนเลยนะครับก็บอกเอาล่ะถึงเวลาแล้วตอนนี้เราอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกเสียงรถนี่ก็เปิดสัมผัสเลยครับหูเราอาจจะรู้สึกถึงเสียงนกถ้าตรงนั้นมีนกนะแต่ถ้าไม่มีนกพูดนกไม่ได้นะถ้าตรงนั้นมีรถก็พูดรถถ้าไม่มีรถก็ไม่ต้องพูดนะครับอย่าไอ้นั่นเกินไปอย่าซื่อจนเกินไปก็เอาเสียงจริงของตรงนั้นนะครับเราอาจจะสัมผัสถึงอุณหภูมิภายนอกนี่คืออะไรครับเปิดกายทวารเปิดผิวสัมผัสเราอาจจะกลืนน้ำลายนี่ก็เปิดสัมผัสที่ปากเขา wet our lips ก็ปากมันแห้งไงปากมันแห้งเราอาจจะได้ยินเสียงแอร์คอนเราจะอะไรต่อมีอะไรก็ค่อยๆเปิดสัมผัสเข้ามาสิ่งสุดท้ายที่จะเปิดก็คือค่อยๆลืมตาเมื่อพร้อมเราก็จะเห็นแสงภายนอกเราค่อยๆลืมตาเนี่ยก็จะไม่ช็อกแต่ก็อย่าลืมว่าขณะที่เราลืมตาแล้วใจเราก็ยังอยู่ที่ศูนย์กลางกายอันนี้คร่าวๆนะครับสำหรับการส่งมอบแบบ speaking นี่คือวิธีขนส่งอันนี้ที่เรียนกัน12ชั่วโมงอ่ะนี่ย่อให้ฟังเหลือประมาณ20นาทีครับ ข้อ4เรื่องการพูดถ้าผ่านล่ามเราจะใช้เวลาเยอะกว่าเดิมเท่าตัวเกือบเท่าตัวถูกไหมครับเกือบเท่าตัวถ้าผ่านล่ามอ่ะก็ต้องฝึกหมายว่าล่ามคนเนี้ยมาฝึกกับเขาก่อนจนกระทั่งการใช้ศัพท์เนี่ยเรามั่นใจว่าไม่เพี้ยนเช่นบอกกล้วยบอกแบบสุดท้ายเป็นทุเรียนเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆซ้อมกับล่ามให้ดีให้เข้าขากันให้ได้บางที่ใช้ล่ามเหอะอย่างไปมองโกเลียเนี่ยไม่ต้องไปเรียนหรอกภาษามองโกเลียคือเรียน5ปี10ปีมันไม่ไหวอะยกเว้นว่าจะไปอยู่นะแต่ถ้าไปสอนชั่วคราวก็ใช้ล่ามเหอะนะครับแต่เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีก็ต้องนั่งธรรมะเป็นประจำเงี้ยดีกว่าอะ student เดี๋ยวถามอะไรไหมครับเรื่อง speaking เรื่องการพูดก็ฝึกนะครับฝึกการอ่านออกเสียงมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปที่ชิคาโกแล้วก็ไปสอนนานละปี12543ก็คริสตัลบอลใช่ไหมครับคริสตัลบอลทีนี้อ่านออกเสียงไม่ถูกมีโยมที่นู่นเล่าให้ฟังมีพาร์ทรูปหนึ่งมาบอกว่าคริสเดอะโบลคือจูบชามเขาฟังแล้วว่าเหมือนจูบชามก็ไปได้อีกอย่างนึงก็ต้องฝึกการอ่านออกเสียงอะไรเงี้ยการเสียงแต่ละพยางค์ก็ให้มันชัดๆวิธีฝึกภาษาที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดที่ดีเอามากๆแล้วแบบประหยัดมากๆเลยครับคืออะไรรู้ครับพูดแล้วจะตกใจฟังจากไหนครับฟังจากภาพยนตร์ครับเห็นเขาออกเห็นต้องเห็นปากเขาด้วยนะเห็นปากเขาก็เวลาดูหนังอ่ะอย่าดูภาษาไทยไหนๆจะแอบดูแล้วอ่ะก็ดูซาวด์แทร็กมันให้มันดูอะไรให้มันเกิดประโยชน์หน่อยดูข่าว CNN อย่างเงี้ยก็จะได้ฟังภาษาอังกฤษเพราะ CNN มันมีภาษาไทยอย่างเงี้ยน่าดู CNN ข่าวกีฬาข่าวพยากรณ์อากาศอ๋อลมเขาเรียกอย่างเงี้ย North Westerly Winds อ่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า North Easterly Wind อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นรู้ศัพท์จากข่าวพยากรณ์อากาศ
อ๋อฝนตกฝนมีต้องหลายแบบมีเรนมีชาวเวอร์มีอะไรอีกอันนึงนะเขามีระดับของการฝนตกมีต้อง 3-4 แบบอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็เรียกแต่ฝนใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาแยกฝนออกเป็น 4-5 ชนิดเพิ่งรู้ถามว่ารู้ได้ไงก็ไปดูของจริงเขาไงดูข่าวพยากรณ์อากาศของเขาแล้วถ้าดูภาพยนตร์ก็เลือกดูที่เป็นซาวด์แท็กนะครับให้เกิดประโยชน์ด้วยครับจะได้เอาภาษาเขามาใช้แต่มันก็มีคำหยาบอยู่ก็เยอะพอสมควรก็แยกๆออกไปก่อนนะมีคำหยาบมีอะไรมันก็บริสุทธิ์จริงๆมันคงไม่มีครับมาที่นักเรียนตัวนักเรียนเมื่อกี้พระอาจารย์ถามว่านักเรียนจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับ นักเรียนก็คล้ายๆกับพระอาจารย์นิดหน่อยก็คือสุขภาพเขาต้องดีบางคลาสนี่ไอทั้งคลาสเลยครั้งแรกเราก็โอเคอยู่นะพอครั้งที่สองเราก็ส่งสัญญาณละเชิญออกไปไอข้างนอกคือเราก็มีลิมิตของเราอะไอนิดไอหน่อยก็ไม่ว่าแต่ไอทั้งคลาสนี่มันเริ่มไม่ไหวเราก็ต้องเด็ดขาดนะพระอาจารย์ก็ต้องเด็ดขาดก็ให้สตาฟไปเชิญเขาออกให้ไปไอข้างนอกอย่างเงี้ย มีอะไรอีกมีเพี้ยนๆเจอมากับตัววิธีรับมือคนเพี้ยนคือไงฮะใครรู้มั่งยากนะคนเพี้ยนในห้องอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันเรียกร้องความสนใจอย่าไปมองมันโอ้ยก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็อธิษฐานก่อนเข้าห้องครับโอ้ขอให้อย่าเจอคนไทยขอให้อย่าเจอขอให้เจอแต่คนปกติก็ให้ทำไงครับคนเพี้ยนมันมีอาจจะ 1% ของโลกใบนี้ใช่ไหมคนเพี้ยนแต่ถ้าเจอเขาแล้วก็อย่าไปมองมันทำเป็นว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ในห้องเพราะเดี๋ยวมันยิ่งชักเข้าไปใหญ่มันยิ่งมองยิ่งชักก็ตัวใครตัวมันนะเนาะแต่ว่าอธิษฐานก่อนเข้าห้องครับขอให้อย่าเจออย่าเจอแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับพระอาจารย์จนจบคลาสนะครับมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นได้เสมอบางทีนั่งอยู่แอร์ไม่เย็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่ก็ทำไงพระก็จะให้ลงไปใช่ไหมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าเขาก็จ้องเราอยู่อย่างผมในเวลาจะมาสอนเนี่ยรู้ไหมเมื่อวานเนี้ยอาหารเป็นพิษนอนทั้งวันเลยแล้วก็บอกโอเคเขามาขวางเราใช่ไหมบอกใช่บอกถ้าทำไงทำเฉยๆทำเฉยๆเมื่อวานนี้ไม่ต้องไปไหนอ่ะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็น10แล้วก็ปวดเป็นบิดแล้วก็นอนทั้งวันเลยเมื่อวานโอเคไม่เป็นไรอยากทำอะไรทำไปแต่วันนี้ขอนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยก็เพิ่งจบเนี่ยเรื่องอาหารเป็นพิษเพิ่งจบไปตอนเช้าก็มาสอนได้ตามปกติต้องทำเฉยๆอุปสรรคจะมีมาเราก็ต้องทำเฉยๆทำเฉยๆอยู่ตลอดเวลา ถึงข้อ decoding ข้อ6นะครับอันเนี้ยซีเรียสล่ะจะสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ตรงนี้ละถ้าไม่ใช้หลักวิชาเลยไม่มีการอัญเชิญมหาปูชนียาจารย์มาสอนไม่ได้ไปอ้างอิงถึงพระนิพพานเลยเราอะเหนื่อยเพราะเราใช้พลังของกายมนุษย์หยาบล้วนๆในการทำงานซึ่งบอกเลยว่าผลลัพธ์ได้น้อยอันที่สองคือไม่ฉลาดคืออันที่หนึ่งคือไม่ฉลาดเลยที่ทำด้วยกายมนุษย์หยาบอันที่สองนะผลลัพธ์ก็น้อยผลที่ตามมาคือข้อสามได้บุญน้อยถ้าเราอัญเชิญมหาปูชนียาจารย์มาตั้งแต่แรกนะครับกระจุยเลยครับขั้นตอนที่หกเนี่ย
แบบระเบิดเถิดเทิงจะบอกให้ระเบิดเถิดเทิงเวลาเขาถอดรหัส อ่ะมีอยู่นี่ประสบการณ์จริงนี่จะเล่าช้าๆนะประสบการณ์จริงก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์แม่พระอาจารย์ที่รุ่นพี่เราอ่ะที่เป็นพระอาจารย์แนะนำมาบอกให้ทำแบบนี้ให้อัญเชิญหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายมาเลยแล้วก็ขึ้นสอนโอเคเชื่อตามนั้นเพราะเราก็ช่วงนั้นเราฝึกอยู่กำลังแบบไฟแรงภาษาอังกฤษเรียกว่ากรีนฮอนคือวัวที่แบบเขาออกมาพึ่งเขางอกอ่ะมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนอ่ะเขาเรียกกรีนฮอนเราเนี่ยกำลังคึกกำลังคึกอยากสอนฝรั่งเดี๋ยวนี้เห็นฝรั่งแล้วเดินหนีบอกแม่เหมือนกันแหละงั้นอ่ะโอเคตอนนั้นเราก็กรีนฮอนพระอาจารย์แนะนำมาว่าให้อัญเชิญโอเคเป็นไอเดียที่ดีนะก็เลยทำก็อัญเชิญตั้งแต่ยังไม่เดินเข้าห้องกำลังจะเดินเข้าห้องมาก็อัญเชิญเรียบร้อยละคือหมายว่าห้องนั้นจะถูกท่านดูแลนี่หลักวิชานะแต่ไม่ได้พิมพ์เพราะไม่รู้จะพิมพ์ยังไงอ่ะก็เข้าไปนำนั่งแล้วเราก็มี process ที่เราฝึกอยู่ก็คือผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจทำใจให้ว่างเข้ากลางพอเข้ากลางปุ๊บเนี่ยข้างในมันจะระเบิดความสว่างออกมาใช้คำนี้นะครับความสว่างมันจะระเบิดออกมา ทีนี้เราก็รู้ process อยู่ว่าเราจะพูดอะไรพอช่วงสว่างเนี่ยเราก็จะบอกช่วงนั้นเป็นช่วงกลางของการนั่งแล้วนะครับก็จะบอกว่าเราก็นึกถึงภาพดวงอาทิตย์พอเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดคือเรามีโปรเซสของเราอยู่ไงว่าขั้นตอนจากการฝึกนะแต่หลังๆถ้าชำนาญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะขนาดนี้เรารู้แล้วว่าเนี่ยพร้อมแล้วที่คำของหลวงพ่อใช้คำว่านุ่มนวลควรแก่การงานโอเคนะนุ่มนวลควรแก่การงานนุ่มนวลพอที่จะสว่างได้แล้วเรารู้แล้วถึงเวลามันสุกงอมแล้วเนี่ยนั่งกันมาถึง 3-40 นาทีเนี่ยมันพร้อมแล้วอีกแค่เนี้ยเนี่ยทานอสเนี่ยแค่เนี้ยเปี้ยงสว่างเลยเรารู้อยู่เราก็บอกเราก็สมมุติว่ามีดวงอาทิตย์มาปรากฏอยู่ที่เซ็นเตอร์ของเราเนี่ยครับก็จะสว่างพร้อมกันทั้งห้องเลยบุบบุบบุบสว่างกันเอาว่าครึ่งหนึ่งคนที่ตามทันครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งถ้าวันไหนเราเป็นหุ่นที่ดีเราอย่าไปยึกยักมากทำตัวเป็นหุ่นซะเกินครึ่งห้องจะสว่างถามว่าสว่างเพราะอะไรสว่างเพราะเราพูดดีเหรอสว่างเพราะเราเป็นหุ่นที่ดีเราเป็นหุ่นที่ดีให้หลวงพ่อทำงานโอเคก็สว่างเราก็ทำบ่อยๆเข้าเราก็รู้ว่าโอ้ไม่ต้องกังวลหรอกสว่างชัวคือชั่วโมงบินเราถึงแล้วไงเพราะถ้ามาไม้นี้มาทรงเนี้ยเอาไปเลยครึ่งห้องคือแบบเหมือนแบบชิวๆคือเราก็แบบนิ่งมากคือชั่วโมงบินเราถึงแล้วไงแล้วก็ทำไปเรื่อยให้ขยายออกไปอะไรต่อมีอะไรก็ขั้นตอนแผ่เมตตาใช่ไหมครับเหมือนเอาก้อนหินตกลงในมหาสมุทรก็แตกเป็นวงออกไปขยายความสุขชนิดนี้ออกไปแบ่งปันให้กับชาวโลกอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ปกติแล้วก็ตอนออกจากสมาธิก็ค่อยๆคืนสัมผัสทั้ง5กับเขาอย่างช้าๆทีละชิ้นทีละชิ้นสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้เรานึกว่ามันจะมีแค่นี้ไงอ๋อชัวสว่างชัวนักเรียนตอนเลิกแล้วก็บอกว่าหลวงพี่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะ I เห็นความสว่าง just before คำว่า just before แปลว่าอะไรก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่ยูจะพูดถึงดวงอาทิตย์เนี่ยแป๊บหนึ่งแปลว่าอะไรฉันยังไม่ได้พูดถึงวัตถุ
ที่เป็นแสงสว่างเลยนะแต่อยู่สว่างแล้วอ่ะแปลว่าประสบการณ์ในห้องขึ้นอยู่กับเสียงของเราหรือเปล่าไม่ใช่อันเนี้ยมหัศจรรย์อันเนี้ยถ้าสอนสมาธิมากๆเขาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยข้างบนเขาทำเขาคุมไว้ทั้งห้องเรียบร้อยแล้วแล้วเขาทำให้ทั้งห้องสว่างแล้วแล้วเขาค่อยให้เราอ่ะพูดแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาสว่างอันนี้ยัง 50-50 ว่าเป็นการดีโคดเสียงฟังเสียงแล้วเอาเสียงเนี่ยไปแปลงเป็นความสว่างเป็นภาพสว่างแต่อันนี้ไม่ใช่ครับสว่างก่อนเราพูดแปลว่าทั้งห้องอ่ะอยู่ในการควบคุมของพระนิพพานเรียบร้อยถามว่าทำไปเราจะทำด้วยกายมนุษย์แบบเหน็ดเหนื่อยไปทำไมเราก็ใช้เทคนิคหลักวิชาสิใช่ไหมครับใช้หลักวิชาดีอาราธนาท่านมาใช้เวลากี่วิ5วิ10วิเท่านั้นเองแล้วไม่มีเอะอะเลยคือท่านนั้นคือจบแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันเกินควรเกินคาดแล้วผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือบุญเราได้บุญเกินควรเกินคาดถ้าใช้กายมนุษย์ทำนั้นไปไหนก็ได้แค่นั้นแหละเหมือนถือท่อนไม้ไปลบกับเขาอะอะไรเงี้ยแต่นี่เรามีปืนกลอะเราแบบสนุกกว่ากันเยอะ อ่ะมีอะไรจะถามเรื่องหลักวิชาในการให้เขาสอนไหมครับถามได้นะเข็ดในกันหมดแล้วเนี่ยมาสอนทำยังไงให้เขามาสอน ทำยังไงให้เขามาสอนเป็นหุ่นที่ดีสนิทใจกับองค์ไหนครับหลวงพ่อธรรมะใช่ไหมคุณยายเกิดมาทันไหมไม่ทันแต่คุ้นใช่ไหมสนิทใจกับองค์ไหนนั่นแหละก็องค์นั้นแต่อย่างผมไม่อัญเชิญคุณยายทองสุขเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยคือแบบเรานึกไม่ออกเลยอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำเราไปหลวงปู่เราไปวัดปากน้ำเรายังเห็นรูปท่านใช่ไหมฟังวิดีโอท่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างคุ้นอยู่ส่วนคุณยายก็มาทันเคยไปเจอท่านใกล้ๆอะไรเงี้ยได้คุยใกล้ๆเราก็ยังทันเรายังแบบสัมผัสถึงเมตตาของคุณยายเราก็ยังนึกถึงคุณยายได้ทันทีก็สนิทใจกับท่านไหนก็อัญเชิญท่านมาเลยแล้วเวลาอัญเชิญเนี่ยหลับตาหรือลืมตาก็ได้ไม่จำเป็นต้องหลับตาก็นึกถึงกายของท่านมาคุมห้องที่เราจะสอนนะกายมาคุมห้องทีละองค์ก็ได้ก็หลวงปู่มาคุณยายมาหลวงพ่อธรรมะมาจบละครับขั้นตอนไม่ยากเลยนะไม่ต้องดอกไม้เจ็ดสีธูปเจ็ดดอกอะไรไม่ต้องเชื่อมถึงปุ๊บท่านคุมกลางเราได้จากนั้นคลาสนั้นนะหูดับตับไหม้เลยสนุกมากผลลัพธ์ดีมากๆเลยนี่คือเราต้องใช้หลักวิชา แล้วหลักวิชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าผลลัพธ์จากการทำงานนะมันหมายถึงชีวิตของเราด้วยเวลาสร้างบารมีสมมติเราทำเป็นเราเป็นหุ่นที่ดีเวลาเรานำนั่งมักจะได้ผลที่ดีถูกไหมครับมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเราก็จะเริ่มมีชื่อเสียง องค์เนี้ยนำดีองค์เนี้ยสุดยอด เราก็จะเริ่มมีชื่อเสียงแต่การที่เราอิงว่าเราเป็นหุ่นยนต์ที่ดีนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเราจะไม่มีวันหลงหรือว่าเหลิงว่าเราอ่ะสุดยอดเพราะการที่นำนั่งดีแต่ละครั้งเนี่ยเราอัญเชิญท่านมาไม่ใช่ฝีมือเราแต่แอบยิ้มแอบชมตัวเองได้กรณีหนึ่งนะครับว่าเราเก่งในฐานะที่เราฝึกเป็นหุ่นที่ดีเนี่ยอาจจะชมตัวเองได้ว่าเราฝึกเป็นหุ่นที่ดี
จนเราเก่งตรงนี้เราเก่งในการเป็นหุ่นแต่ว่าไม่ใช่เก่งอย่างที่เขาชมแล้วเราเลิศเลอแล้วเราก็หลุดเดี๋ยวเราก็เหลิงแล้วก็หลุดไปนะครับอันนี้เรื่องใหญ่ทำให้เราอยู่ในเส้นทางได้ตลอดชีวิตเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะไปเป็นใหญ่เป็นโตอะไรที่ไหนนะครับ โดยปกติเวลาอัญเชิญนะครับมาคุมบุญเนี่ยคุมห้องเนี่ยถ้าไม่ใช่กรณีที่แบบสำเร็จแบบสุดๆอะโดยมากเขาได้ยินเสียงแล้วถึงจะเกิดภาพอันนี้สภาพปกติพอบอกว่าตัวเบาพอเขาได้ยินปุ๊บเขาก็จะเริ่มเบาแต่กรณีพิเศษที่คุมบุญกันแบบสุดๆอะเขาจะเห็นแสงสว่างก่อนที่เราจะพูดอันเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยให้ดีใจนะครับคลาสนั้นเนี่ยสุดยอดนั้นสุดยอดใครเคยลองทำมาบ้างก่อนหน้าที่ผมมาเล่าให้ฟังไหมครับทำอัญเชิญมหาปูชนียาจารย์นี่ผมทำมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นนะทำเกือบ20ปีนะอัญเชิญมหาปูชนียาจารย์ตลอดไม่เคยไปเดี่ยวไม่เคยฉายเดี่ยวอัญเชิญตลอดก็ผลลัพธ์ก็คือก็ได้ผลลัพธ์นักเรียนน่ะได้ข้อ7ข้อ7คือ peace energy inbound ขาเข้าอ่ะได้เยอะ อ่ะก่อนจะไปประเมินผลนะครับอ่ะมาดูทบทวนชาร์ตหน้าแรกหน้าที่สองครับหน้าที่สองเวลาจะปรับปรุงคลาสให้มีประสิทธิภาพต้องมองให้เป็นตรรกะให้ได้คือคิดทุกอย่างให้เป็นตรรกะให้หมดเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่แบบสากลและถ่ายทอดไปยังรุ่นน้องได้ถ้าเราเป็นมวยวัดไม่มีตรรกะมวยวัดน่ะฝีมือพอหมดรุ่นเราแล้วพระที่มาเป็นผู้ช่วยเราก็ต่อไม่ได้เราต้องทำวางขั้นตอนให้เป็นตรรกะอย่าง subject ของเราคือ meditation guiding คือการสอนสมาธิโอเคคอนเซปต์เราต้องแน่นนะอย่าให้หลุดผู้ส่งคือตัวเราเนี่ยก็ต้องเห็นแล้วเลื่อมใสนะเห็นแล้วเลื่อมใสตัวเราก็สุขภาพดีเส้นไม่ติดไม่หลับขณะสอนอะไรใช่ไหมที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็ไม่ใช่มึนขึ้นไปสอนเนี่ยก็ต้องผ่อนคลายในระดับหนึ่งแล้วตัวเราก็ต้องมีธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมเป็นประจำพร้อมที่จะให้เขาสอนให้เขาลงสอนแล้วก็ฝึกการพูดสำเนียงภาษาหรือไปฝึกเข้าขากับล่ามให้ดีได้หมดนะครับไปฝึกกับล่ามให้ดีถ้าภาษานั้นมันโหดมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแต่ละบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์ที่เป็นteacherอันนี้คือปรับปรุงในส่วนของตัวเราพัฒนาในส่วนที่เป็นตัวเราแล้วเราก็ดูว่า peace energy ที่เราจะส่งไปมีมั้งมะนะครับเรามีอะไรจะส่งให้เขาได้มั้งไหมดำสนิทเลยไหมหรือว่ามันพอจะเลืองๆเห็นไหมครับเราก็ต้องฝึกไม่ใช่เอาของใส่กล่องไปแต่ความว่างเปล่านี่ก็ต้องสังวรดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขานั่งแล้วเนี่ยนั่งจนเลิกอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับไปเพราะว่าเป็นความผิดของเราอ่ะเราไม่มีอะไรให้เขาต่างหากไม่ใช่ว่าเขานั่งแล้วเขาไม่ได้อะไรเราอ่ะไม่มีอะไรให้เขากับธรรมะปฏิบัติเรา
แล้วเราก็เข้ารหัสเข้ารหัสพูดออกไปตามลำดับ6ข้อใช่ไหมครับแล้วเขานักเรียนก็ฟังด้วยหูอย่างเดียวเลยมีสัมผัสเดียวคือหูฟังเรานอกนั้นสัมผัสทั้งหมดปิดหมดแล้วใช้หูเนี่ยในการถอดรหัสถอดรหัสเป็น peace energy ข้อ7ขาเข้าตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับ flow ตรงนี้นี่คือมองเป็นธุรกิจนะคือเป็นโมเดลธุรกิจไงเพราะเป็นวิธีที่ตักกะตรงนี้แต่เราส่งมอบจากข้อ1ไปถึงข้อ7มาดูนี้ครับขอโทษครับหน้ารองสุดท้ายแล้วเราจะประเมินผลได้อย่างไรว่าคลาสที่เราสอนอยู่นั้นประสบความสำเร็จน่าจะตอบได้แล้วนะน่าจะตอบได้อะลองมั่วขึ้นมายังไงครับพี่ดังหน่อยเนี่ยครับประเมินผลแล้วมันมีช่องว่างอยู่อะไรเท่ากับอะไรอะไรเท่ากับอะไรมีคนตอบ1เท่ากับ7ใช่ไหมครับมีคน2 2เท่ากับ7เก่งมากครับ2เท่ากับ7 2เท่ากับ7Peace energy outbound ส่งไปไม่ตกไม่หล่นเลยจนไปถึงผู้รับเป็น peace energy inbound อาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องใกล้เคียงถ้าคลาสไหนสิ่งที่เรามีสามารถส่งผ่านไปด้วยกลไก1 2 3 4 5 6 7เนี่ยไปถึงผู้รับแล้วไม่ตกไม่หล่นคลาสนั้นประสบความสำเร็จวิธีวัดผลเคลียร์ตอนนี้เคลียร์ไหมครับแปลว่าระหว่างเดินทางจาก2ไป2เอาว่า1 1ถึง7เลยนี่แหละทุกอย่างต้องดูแลให้ดีให้เนียบเลยตั้งแต่ผู้ส่งการแพ็คกิ้งแพ็ค peace energy ลงไปแพ็คกิ้งนะครับ encode ถึง speaking ไปถึงผู้รับถอดรหัสได้ข้อ7ทุกอย่างเนี่ยต้องดูแลให้เป๊ะดูแลให้เป๊ะแต่ละช่องเห็นอะไรไหมครับ1ถึง7เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆมันเป็นเส้นทางการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบของคลาสหนึ่งนี่คือการเดินทางเพราะมีหลวงพี่รูปหนึ่งก็คุยกันประจำอะครับท่านอยู่เมืองนอกท่านก็บอกจะรู้ได้ยังไงว่าคลาสนี้มันประสบความสำเร็จคือท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่ทำไงดีอ๋อก็นี่ไงมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เขาได้รับอะถ้ามันเท่ากันก็ถือว่าการส่งมอบครั้งนั้นประสบความสำเร็จแล้วถ้าเป็นไปได้อะเราต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อะไรส่งความว่างเปล่าไปให้ครับเราจะรู้สึกผิดนะควรจะรู้สึกผิดแล้วไม่ควรจะทำซ้ำคือสอนอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วผู้รับเปิดกล่องออกมาไม่มีอะไรเลยอะไรก็ไม่รู้อันนั้นน่ะเราควรจะรู้สึกผิดว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจาก
ธรรมปฏิบัติของเราเองนั่นแหละมีอะไรให้เขาเหรอเรามีอะไรที่จะไปให้เขานั่นน่ะนั่นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับครับหลวงพี่ถามครับอ๋อไม่มีสนามลงยังไม่มีสนามลงหาสนามได้ไหมครับหมายว่าเราไปพยายามหาสนามลงเพื่อฝึกครับเพื่อฝึกลองคุยกับคนที่เขาพอเข้าใจเราครับเดี๋ยวก็จะหาว่าเราอยากจะสอนแต่ว่าจริงๆคือเราอยากจะฝึกแต่สมัยที่ผมบวชพรรษาแรกๆตอนนู้นนะครับสนามมันยังเยอะแต่ว่าพระที่ออกไปเทศสอนมันยังน้อยไงประชากรพระตอนนั้นมีแค่400สักเหมือน300-400สนามเยอะมากคือเราลงไปสอนได้ไม่หวัดไม่ไหวครับเยอะแยะมากเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีสนามมั่งหรือเปล่าโดนตัดแข้งตัดขาขนาดนี้ทีนี้หลักวิชามันมีอยู่ว่านะครับบรรทัดเหมือนว่าหน้าสุดท้ายแล้วครับหลักวิชาก็คือเราเป็นหุ่นให้บุญและบาปเราเป็นหุ่นถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ลงสอนธรรมะเราก็กำลังเป็นหุ่นให้ฝ่ายพันิพานครับทำตัวเป็นหุ่นที่ดีหรือใช้คำว่าทำให้ดีที่สุดในการเป็นหุ่นนะครับเราจะได้ภาษาวิธีการพูดทำไมอย่างหลายคนก็บอกว่าพระอาจารย์ทำไมดิฉันกำลังติดอยู่ตรงประโยคนี้พระอาจารย์ก็พูดขึ้นมาในนั้นพอดีจริงๆเราพระอาจารย์ถูกสอนละเอียดให้พูดเพราะพันธิพาลรู้อยู่แล้วว่านักเรียนคนนี้ติดตรงไหนเขาก็จะสอนละเอียดให้เราพูดเราไม่ได้เก่งเลยนะหลวงพ่อทัตตชีโวอ่ะมีอยู่วันหนึ่งก็เรียกประชุมพระที่ทำหน้าที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็บอกว่าก็ใช้ภาษาของท่านนะภาษาไพเราะของท่านนะพวกท่านน่ะอย่าคิดว่าตัวเองเก่ง ว่าสอนเก่งสอนอะไรโอ้ยคนเข้าถึงอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะพวกท่านน่ะแต่เพราะกว่านี้เยอะภาษาท่านเพราะกว่านี้เยอะพวกท่านอย่าคิดว่าเก่งจริงๆแล้วอ่ะนักเรียนเหล่านั้นอ่ะผ่านมือพระพุทธเจ้ามาเยอะแล้วเขาฝึกตัวข้ามภพข้ามชาติมาเยอะแล้วประพฤติมรรคมีองค์8แต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งของปฐมมรรคอยู่ที่ไหนคือเขาประพฤติมรรคมีองค์8อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเขาแม้เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะแต่เขาประพฤติอยู่แล้วมรรคมีองค์8เขามีมรรคในตัวแล้วล่ะแต่ยังไม่รู้ที่ตั้งของปฐมมรรคไม่รู้ที่ตั้งพอเราไปแนะนำเขาอะที่ศูนย์กลางกายอะมรรคเขาก็ปฐมมรรคเขาก็เลยเกิดง่ายๆบอกไม่ใช่พวกท่านเก่งนะอย่าไปหลงตัวก็ดีเนาะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะแม้ว่าจะรุนแรงไปหน่อยในบางครั้งแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอะกลับมาตั้งหลักแล้วมานั่งคิดดีๆท่านพูดจริงท่านพูดแต่ละอย่างนี่คือของมีประโยชน์ แล้วก็การที่เราเป็นหุ่นที่ดีอ่ะอย่างน้อยเราจะคอยเตือนตัวเองได้ว่าเราไม่ใช่คนเก่งเราจะไม่มีวันหลงระเริงหลุดไปจากองค์กรแบบว่ากูเก่งอะไรเงี้ยไม่มีเราปลอดภัยนะคิดอย่างนี้ได้แล้วเราปลอดภัยซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็เทคนิคการล้ำนั่งเน้นไม่ต้องกลัวใครก๊อปปี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาก๊อปปี้ไปนะเขาไม่มีหลักวิชาเขาก็ได้แต่ใช้กายมนุษย์หยาบของเขาอะนำนั่งคือถ้าไม่ใช่พวกเราอะที่องค์กรได้รับองค์กรมอบหมายให้ไปทำหน้าที่เขาก็ไม่ซ้อนให้หรอกนะคุณเป็นใครอะใช่ไหม
ตอนอยู่ที่โจฮันเนสเบิร์กก็มีนักเรียนแอบคือเราก็ไม่ว่าเขาก็มาเรียนคอร์สแล้วเขาก็เอาไปสอนเขาทำสปาเวลเนสทำอะไรนะนวดฝรั่งอะนะมีนวดมีเวลเนสเขาก็จะไปเปิดสอนสมาธิเพราะว่ามันเป็นของที่ไปด้วยกันได้เขาก็มาเรียนมาขโมยวิชาไปนะมาขโมยความรู้ไปสอนก็ไปไม่รอดอ่ะไปไม่รอดเพราะว่าใครจะไปสอนล่ะถ้าเขาไม่รู้ความลับตรงนี้หรอกอย่างเราก็ไม่บอกนักเรียนใช่ไหมว่าเราถูกสอนมาใช่ไหมเราเรื่องอะไรจะไปบอกอ่ะนักเรียนก็อุ้ยนั่งดีนั่งดีแต่จริงๆอ่ะเขาสอนมาผ่านตัวเราอ่ะนี่คือความลับของความสำเร็จของพวกเราอยู่ที่การที่เราถูกสอนนะครับก็เลยอยากจะมาสอนตรงนี้ครับเพราะว่าก็เทคนิคอื่นมันก็เยอะแยะแล้วเนาะเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าตรงเนี้ยคิดว่าควรจะพูดความจริงกันไปเลยดีกว่าแล้วก็เอาไปทำกันไปเลยดีกว่าเข็ดไหนกันแล้วนี่เนาะเข็ดไหนเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไปดูซ้ำๆนะมันเป็นโมเดลใช้คำว่า business model ก็ได้ของเราเป็น business model ของการนำนั่งสมาธิแล้วส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงบ้างจริงๆแล้วอ่ะหมดทุกอันเลยเราต้องรับผิดชอบ 1-7 ตัวเราต้องรับผิดชอบ 1-7 นักเรียนเส้นติดนักเรียนหลับนักเรียนอะไรก็ต้องไปช่วยแก้นะเช่นให้อาสาสมัครไปทำเขาทำอะไรนะออกกำลังกายก่อนนั่งครึ่งชั่วโมงก็มีครูโยคะมาสอนนักเรียนอะไรเงี้ยก็คือเราต้องไปปรับปรุงข้อ5อย่างเงี้ยแล้วในช่วงการข้อ4คือการพูดเครื่องเสียงมันดีไหมก็ต้องดูหมดห้องมันเป็นยังไงอุณหภูมิแอร์พอไหมต้องเพิ่มแอร์อีกตัวนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราในฐานะที่ดูแลบิสเนสนี้อยู่แล้วก็บิสเนสโมเดล 1-7 เนี่ยอยู่รับผิดชอบของเราเราก็ต้องเข้าไปจัดแจงทุกข้อให้ดีแล้วสุดท้ายแล้วข้อ2อ่ะถึงมันจะเท่ากับข้อ7มีเราต้องเข้าไปแทรกแซงบริหารจัดการ 1-7 ให้หมดเพื่อที่ว่า peace energy outbound กับ peace energy inboundมันเท่ากันทั้งหมดทำไปก็คือแค่นี้เองนะครับมีท่านใดสงสัยโมเดลนี้ไหมครับอยากจะถามอะไรไหมครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ใช้ได้ตลอดนะครับเอาโมเดลนี้ไปปรับใช้ได้ทุกศูนย์ทุกสาขาครับ อย่างอาหารเป็นที่สบายสัปปายะทั้ง4ก็ทำไปเพื่อให้นักเรียนอะสบายนักเรียนสบายอาวาสเป็นที่สบายคือห้องปฏิบัติธรรมก็ขึ้นอยู่กับข้อ4ถูกไหมครับข้อ4คือการ speaking คือ transport นะห้องส่งมอบ ห้องส่งมอบอาหารเป็นที่สบายนักเรียนก็จะสบายไปด้วยก็ไปปรับปรุงข้อ5คือ receiver คือ student อะไรต่างๆมันจะอยู่นี้หมดนะครับ flow เนี่ยถามครับโหสุดยอดครับคำถามนี้คือพระอาจารย์ถามรูปหนึ่งถามมาว่าถ้าสอนสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยอะไรมันจะมาต่อจากนั้นเออจริงๆอันนี้ดีครับผมก็เกือบจะลืมมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อทัตตะท่านก็คุยกับพระที่ไปเผยแผ่ต่างประเทศบอกว่าพวกท่านน่ะสอนกันมาเป็น10ปีอะหลายๆศูนย์รวมกันน่ะนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยเป็นหมื่นแล้วมั้งเป็นหมื่นๆน่ะหลักหมื่นแล้วเขากลับมาหาเราอะกี่คนกลับมาหาเรากี่คนเพราะว่ากลับมาน้อย
น้อยมากๆ 1% อะไรประมาณนั้นนะน้อยมากๆทำไมนั่งสมาธิแล้วนั่งก็ดีอะไรก็ดีดีทุกอย่างทำไมไม่กลับมาคือฝรั่งเนี่ยคือชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีนิสัยอันหนึ่งคือเป็นนักช้อปปิ้งเป็นนักช้อปปิ้งช้อปปิ้งคลาสสมาธิอย่างที่บางประเทศนี้ก็จะมีสำนักของทิเบตของจีนมหายานแล้วก็ของพม่าแล้วของไทยก็มีบางที่ก็มีหลายวัดแต่ละสำนักก็จะมีการสอนอะไรที่แบบหลากหลายก็จะมีพวกช้อปปิ้งไปเรียนสำนักนู่นสำนักนี้อยากจะไปก็ใช้คำว่าช้อปปิ้งอ่ะครับเพื่อจะดูว่าอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาจะได้ตัดสินใจอะไรต่ออะไรบอกหลวงพ่อทัตตะท่านก็บอกว่าสาเหตุที่เขาไม่กลับมาเพราะเราไม่ได้สอนให้เขาสร้างบารมีเราอะเป็นความผิดของเรานะเราไม่ได้สอนปลูกฝังให้เขาสร้างบารมีทีนี้หนังสือเล่มไหนล่ะที่จะทำให้เขาหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษที่จะทำให้เขารู้สึกถึงการสร้างบารมีก็เป็นหนังสือที่ท่านเขียนภาษาไทยว่านักโทษแห่งวัฏฏสงสารภาษาอังกฤษเนี่ยคุณวิลงลองที่เป็นวิทยากรเมื่อวานครับคุณวิลงลองก็นำมาเขียนใหม่รีไรต์ไม่ได้แปลนะแต่เป็นการรีไรต์สองเล่มชื่อหนังสือว่า Training the Trainers หน้าปกเล่มหนึ่งสีน้ำเงินเข้มดอกบัวสีชมพู Training the Trainers ไปค้นใน PDA ของวัดก็ได้นะครับมีแล้วเล่มสองนี่ปกจะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่ารูปเดิม Training the Trainers มีสองเล่มตอนที่หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้ก็ได้แต่ PDA มาก็สั่งไปปริ้นที่ร้านซีล็อกอยากจะสอนไงอยากจะสอนก็สอนไปก่อนก็ซีล็อกเขาแล้วก็คิดค่าซีล็อกเข้าไปเขาทุกคนเข้าใจอย่างดีแหละเขาไม่มีในจ่ายค่าซีล็อกมาพอสอนไปหนังสือก็ไปถึงซื้อทุกคนเลยบอกหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆหาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แล้วในโลกในอะไรเงี้ยซื้อกันทุกคนเลยก็ Training the Trainersผมคงหาให้ในรูปนี้คงไม่มีอ่ะไม่ได้ติดมาในเครื่องถ้าเราปลูกฝังการสร้างบารมีกับเขาจะกลับมาครับตอบคำถามของหลวงพี่ครับก็คือเขาจะกลับมาร่วมสร้างบารมีกับเราและหนังสือเล่มนั้นเป็นตัวช่วยที่ทำให้งานการบอกว่าโลกนี้คือคุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะออกจากคุกได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสร้างบารมีร่วมกับเรามีอยู่นักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่ามังเรียกเรามังฉันอะตั้งแต่ยังไม่เจออยู่อะเขาอายุ60กว่าละฉันยังคิดอยู่ว่าชีวิตเนี้ยมันเหมือนคุกเลยเขาก็ศึกษามาเยอะคงจะข้ามภพข้ามชาติมาแล้วแหละเขาบอกว่าฉันรู้สึกชีวิตเนี้ยมันเหมือนคุกจริงๆเลยตั้งแต่เด็กแล้วล่ะฉันรู้สึกมาตลอดเลยมาเจอหนังสือเล่มนี้ฉันยิ่งแบบว่าโปะเชะเลยแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าใช่อีกอะไรเงี้ยติดงอมแงมเลยติดหนังสือของหลวงพ่อทัตตะเนี่ยงอมแงมสุดท้ายก็ขนหนังสือไปเท่าไหร่แย่งกันซื้อเออก็ดีเหมือนกันเอาไว้บำรุงศูนย์ครับหาได้นะครับ Training the Trainers เป็น PDF ครับเล่มนั้นนะครับทำยังไงดีโอเคเดี๋ยวคงหากันเจอแหละครับหากันได้อยู่แล้วอยู่ในวัดอ่ะยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้เริ่มได้เลยนะครับเริ่มสอนได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอจะไปสอนสมาธิที่บ้านกัลยาณมิตรหรืออะไรที่ไหนคราวหน้าทำได้เลยนะครับไม่ต้องรออะไรแล้วครับทำเป็นด้วยง่ายๆก็นึกหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายจบละแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราไป
เราจะเห็นความแตกต่างนะครับจะเห็นความแตกต่าง ผมว่าผมไม่มีอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในข้อ4ครับซึ่งไม่กล้าเริ่มเพราะว่ามันใช้เวลา12ชั่วโมงก็เลยไม่กล้าเริ่มรายละเอียดเฉพาะข้อ4ก็เลยพูดผ่านๆถ้าขึ้นลงรายละเอียดปุ๊บเนี่ยมันจะเลยไปเลยเวลามันจะแบบจะเลยไปเลย เพราะอย่างการพูดนำนั่งเนี่ยมันจะมี3โมเดลจะใช้วิธีดั้งเดิมสัมมาอรหังกับดวงแก้วก็ได้จะใช้วิธีประยุกต์ก็คือการที่จะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยก็ได้หรือวิธีที่3คือพูดนำให้เกิดภาพก็ได้อันเนี้ยที่ผมบอกว่า12ชั่วโมงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะแตกออกไปแต่ละขั้นตอนว่าผ่อนคลายแบบไหนมี3วิธีผ่อนคลายจิตใจมี3แบบแบบดั้งเดิมแบบไม่ทำอะไรเลยกับแบบใช้คำพูดสร้างภาพนำนะครับและวิธีเข้ากลางก็มีเทคนิคหลายแบบใช้ลมหายใจใช้ความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช้อะไรต่างๆมีวิธีเข้ากลางอีกหลายวิธีอันนี้จะเป็นเทคนิครายละเอียดปลีกย่อยของข้อ4ในการสปีกกิ้งแล้วก็แผ่เมตตาแบบภาคปฏิบัติที่ไม่ใช่ไปท่องไปจำมาแผ่แบบจากข้างในอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยจะไม่ลงรายละเอียดในคลาสตรงนี้นะครับก็ว่าจะพูดผ่านไปแล้วต้องไปฝึกเอาครับแล้วก็อีกอันนึงอยากเรื่องสุขภาพอะครับเรื่องสุขภาพอันนี้นอกเรื่องนะครับสุขภาพก็เห็นพยายามหาอะไรมาบริโภคที่แบบบำรุงร่างกายแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ขาดไปอ่ะคือถ้าทำได้ก็จะดีคือต้องออกกำลังกาย เน้นแต่อาหารกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเน้นออกกำลังกายกันซึ่งจริงถ้าออกกำลังกายแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นถ้าอย่างพระก็เน้นโยคะไปเลยก็ได้เพราะว่าจะไปออกเวทก็ลำบากยุ่งมันจะยุ่งนิดนึงแล้วมีสายพานไหมครับมีสายพานก็ไปออกสายพานแต่โยมก็เต็มที่อ่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไปฟิตเนสอะไรก็เอาพอสุขภาพดีปัญหาอะไรก็น้อยไปหมดเลยอะไรก็ลดลงไปเยอะครับสมควรแก่เวลามั้งคงไม่มีใครถามอะไรแล้วมั้งนะครับมีใช่ไหมครับมีนั่งทีไรก็หลับทุกทีเขาบ่ายเบี่ยงใช่ไหมไม่ถ้าเขาไม่บ่ายเบี่ยงนะเขาอยากนั่งจริงๆอยากแก้ไขปัญหาจริงๆก็บอกเธอนอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปนั่งแต่ถ้าเขาพูดมาเพื่อการบ่ายเบี่ยงเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกกรณีนึงครับเมื่อกี้อีกคนนึงครับผม3เลยครับครับเอาหมดเลยนักเรียนที่นั่งดีกว่านั่งดีมากๆก็ต้องเรียนตามเราต้องเรียนตามเราเพราะว่าอย่างในเนี้ยครับออบเจกต์ข้อที่2อ่ะครับออบเจกต์นี่คือสิ่งที่เราจะมอบให้เขาแล้วข้อ2กับข้อ7เนี่ยเขาจะได้รับจากเราเท่านี้ไม่ต้องไปกลัวครับอย่างนักเรียนบางคนได้18กายอะไรไปแล้วก็เราจะสอนแค่นี้
ของเขาหลุดเคิร์ฟไปก็ช่างเขาไม่ต้องกังวลเพราะเราต้องเห็นกับคนหมู่มากครับเห็นคนหมู่มากครับมีอยู่ใน YouTube อ่ะครับปิยสีโลมั้งเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปลงใน YouTube แต่ว่าเป็นรายการนั่งธรรมะของวัดนะครับถ้าเป็นคนนะครับดัมมคายาเมดิเทชันอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมีเป็นสิบดัมมคายาเมดิเทชันครับก็จะมีIt's the same for all This is the place for peaceครับเดี๋ยวก็เจอครับก็เจออ่ะอีกคำถามหนึ่งครับถ้าโอเคเขาข้างหลังจำเป็นต้องนั่งสมาธิก่อนไหมแล้วค่อยอ่านไม่จำเป็นครับแต่ถ้าอ่านด้วยนั่งด้วยจะดีครับผมว่าเขาโกหกแล้วก็เครื่องจับเท็จอะไรเป็นเรื่องกุขึ้นมาทั้งหมดนะครับจริงๆทั้งหมดเรื่องนี้คือโกหกแล้วก็ไม่ได้ผ่านเครื่องจับเท็จหรอกครับเครื่องจับเท็จอะไรก็กุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดก็เห็นอยู่ครับไม่จริงหรอกครับตอบอะไรก็อึกอักไม่ฉะฉานน่าจะโกหกทั้งหมดเลยครับส่วนตัวผมไม่เชื่อเลยนะคนพวกนี้แต่ว่าไม่น่าจะจริงไม่น่าจะจริงไปดูหนังเอาเลยดีกว่าสบายใจกว่าให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกครับก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสผมมารับบุญนะครับขอบคุณพี่น้องนักสร้างบารมีทุกท่านครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์สมศักดิ์ชัยวรนิชนะครับหรือว่าอาจารย์พี่แสมนะครับที่มาแนะนำถึงวิธีการนะครับ